คยถามเหมือนกันว่ามันไปถ่ายรายการกับพิตตี้ทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วยังไงครับมึงคุมได้ไงไม่ให้ไปต่อเนี่ยกูไม่เชื่ออืมไม่ตอบไอ้การที่มันไม่ตอบเนี่ยน่าสงสัยอืมกูคิดถึงแค่ตากล่าวของผู้ชายทั่วไปไม่คิดไม่มีแล้วก็ส่วนใหญ่คุยเรื่องนะคุยอะไรวะถามอะไรมาวะเนี่ยถ้าคือเขาอารมณ์ดีเนี่ยเขาสามารถหัวเราะได้ตลอดเวลาไปเล้าขึ้นคอนเสิร์ตก็มันพูดอยู่นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าคือเราอ่ะเคยไปแต่เราอ่ะไม่รู้ว่าสเต็ปของแบบการไปเล้ามันมีอะไรบ้างมันทำอะไรบ้างเพราะเราเป็นผู้หญิงไงเราเลยอยากรู้โอ๊ตจริงๆเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายตีนนะคือแบบเอาจริงมันจับต้นชนปลายไม่ถูกหรอกว่าชีวิตต้องเริ่มแบบไหนเฮ้ยพอมันเริ่มดังแล้วต้องทำยังไงต่อก็นี่แหละมีพี่ป๋องพี่แจ๊คคอยช่วยมีผมคอยช่วยมีพี่เผือกคอยช่วยมันเลยแบบอ๋อช่องทางต้องเป็นแบบนี้ครับอะไรแบบนี้คือพวกเราคอยสอนมันตลอดอย่าหาว่าพี่มาทวงบุญคุณน่ะหรือว่ามาล้มเลิกบุญคุณก็แล้วกันคือน้องๆคงคิดได้แหละก็เหมือนมาจากกองขยะนะพี่ก็ดึงเขาขึ้นมาโดยมีแจ็คเล็กเหมือนกับพามาแล้วก็มาเจอพี่ก็ถือว่าเป็นตัวจั่วก็แล้วกันอันนี้ก็คงเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมต้องขออนุญาตเคลมเลยนอกจากเรื่องการที่มันได้มาจัดรายการวิทยุหรือว่าการที่มันโด่งดังมีชื่อเสียงเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเมื่อก่อนเดินสะง้อสะแงะเอาจริงเหมือนเด็กติดยามาขอเล่นบอลพี่แจ็คครับว่ายประโง่พี่ชายผมขอเล่นบอลด้วยพี่ผมขอเล่นบอลด้วยสอนผมหน่อยผมก็ประสิทธิ์ประสาทวิชาไปจนทุกวันนี้ก็ถือว่าดีระดับนึงอ่ะแต่ถ้าเทียบกับผมก็ห่างเยอะไม่เอาหูกว่าจะอาบน้ำเสร็จก็นานแล้วท่วมใหญ่อ่ะเป็นพี่ครับผมเป็นนี่โหรออะไรอ่ะไปเล้าทำงานบ้าบอวันหนึ่งวิ่ง 3-4 งานตายพอดีไม่เป็นอ่ะเหนื่อยโอ้ดูใน Twitter สิแต่ละคนที่ตามช้างเผือกทั้งนั้นก็อยากจะลองใช้ชีวิตแบบโอ๊ต1วันผมก็อยากจะรู้นะว่าไอ้ที่เขาหาว่าโอ๊ตเป็นคนไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้ไปยุ่งกับผู้หญิงคนนู้นเกเรอย่างงู้นอย่างงี้ผมอยากจะรู้ว่าอ่ะ1วันถ้าลองมาเป็นโอ๊ตดูเนี่ยอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เข้ามาโอ๊ตในแต่ละวันน่ะมีอะไรบ้างผมอยากจะรู้เหมือนกันนะเพราะเห็นแต่ละวันทุกวันนี้เนี่ยโอ๊ตมันไม่เห็นได้หยุดได้หย่อนเลยเดี๋ยวไปโผล่รายการนู้นทำงานตรงนี้ไปเจอจังหวัดนู้นเจอจังหวัดนี้อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้ว1วันเนี่ยโอ๊ตมันทำอะไรบ้างแล้วมันเอาเวลาที่ไหนเนี่ยยังไปเที่ยวไก่อยากจะไปลองกล้องมันอยากจะไปลองนาฬิกามันอยากจะไปลองดูในโทรศัพท์มันช้างเผือกมันมีอะไรบ้างผมก็ยังงงอยู่ว่าเอาเวลาที่ไหนไปพักผ่อนหย่อนใจคืออยากจะลองใช้ชีวิตแบบโอ๊ตแบบวันเดย์เป็นโอ๊ตดูเหมือนกันนะว่ามันจะเหนื่อยขนาดไหนคนเรามันต้องหาความสุขให้ตัวเองบ้างเว้ยวันว่างเลยแบบเดียวหญิงอะไรอย่างในที่ในเพลงมึงเขียนน่ะนี่เธอไม่ชอบเสียงดังเป็นไปดู Netflix ห้องฉันเปล่าชิวๆจิบวายกันยาวๆฉันเตรียมให้เธอไว้หมดแล้วนะให้ Uber ไปรับเขามาลงที่บ้านมันต้องมีโมเมนต์อย่างนี้บ้างไปเล้าขึ้นคอนเสิร์ตก็มันพูดอยู่นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าคือเราอ่ะเคยไปแต่เราอ่ะไม่รู้ว่าสเต็ปของแบบการไปเล้ามันมีอะไรบ้างมันทำอะไรบ้างเพราะเราเป็นผู้หญิงไงเราเลยอยากรู้แล้วก็เลยแบบมันมีความสงสัยไงก็เลยถ้าเป็นพี่โอ๊ตเนี่ยสิ่งแรกที่อยากทำคือไปอย่างเงี้ยอยากไปขึ้นคอนเสิร์ตเหรออยากพูดจาหยาบคายแบบพี่โอ๊ตได้โดยที่แบบคนไม่รู้สึกว่ามันน่าเกลียดหรือมันแรงหรือมันด่าจนเกินไปอยากทำได้บ้างขอให้รอนะครับใหญ่เท่าม้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอ๊ยมึงอย่าไปรอดแรงอีเหี้ยเทียนดำหมดแล้วขายใหญ่แล้วเสือหายใจแรงอีกชิบหายนี่คือความสามารถของนางเลยเว้ยที่สามารถแบบพูดคำหยาบได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันหยาบก็เป็นอย่างที่มันเป็นแหละกระทืบไลท์สาวๆพิตตี้ทำได้ไงโอ๊ตก็มีเมียแล้วส่องไปเท่าไหร่เรากดไลท์เขารู้ไงDM หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเอาจริงๆอันนั้นเป็นแค่ความคิดแต่จริงๆผมคงไม่ทำหรอกเพราะผมไม่ใช่สายโอ๊ตผมทำไม่ได้ผมส่องไม่ได้อยู่แล้วผมมีเมียแล้วคัดอะไรเล่าไม่ได้มีเมียแล้วเคยถามเหมือนกันว่ามันไปถ่ายรายการกับพิตตี้ทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วยังไงครับมึงคุมได้ไงไม่ให้ไปต่อเนี่ยกูไม่เชื่อไม่ตอบ
ไอการที่มันไม่ตอบเนี่ยน่าสงสัยกูคิดถึงแค่ตากะของผู้ชายทั่วไปแต่ไม่ได้คิดถึงกูตากะผู้ชายทั่วไปคือพิตตี้สวยๆสาวๆก็แบบมาเล่นด้วยนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วมาแบบมาทุกวีคอะไรเงี้ยแล้วมันต้องมีที่โอ๊ตถูกใจจริงๆอ่ะใช่ป่ะแบบรู้แล้วไอโอ๊ตมันสายแบบแซวๆหยอกๆและหยอกๆเนี่ยก็คือจะมีพิตตี้มีสาวๆมาติดและสุดท้ายเนี่ยDM ไหมหรือดีหมูหรือยังไงหรือต่อเนื่องยังไงก็ไม่คิดมีเมียแล้วมันก็ร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมแหละมันไม่มีทางเปลี่ยนไปนอกจากมันไปเป็นผู้จัดการเราหรือแบบหรือคุมอะไรสักอย่างอ่ะแบบไปทำบาร์โฮสหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นทางที่มันแฮปปี้มากที่มันจะพูดคุยกับลูกค้าเป็นงานบริการมันเป็นคนที่ใจรักงานบริการมากนะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคนเอนเตอร์เทนเก่งว่ะมันไม่อยู่ทางนี้ก็ไม่ได้คือยังไงก็ต้องเป็นนักร้องเราว่ามันก็คงยังต้องอยู่ที่รูทเหมือนเดิมอ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นโอ๊ตเป็นพ่อเราครับเชื่อผมดิครับโอ๊ตไม่เป็นพ่อเราเนี่ยก็ไปคุมเด็กตามที่ต่างๆนะไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้หรอกก็จะเป็นลักษณะของอาเซียคุมเด็กคุมร้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูส่งเขาได้ไงแล้วร้านเขาที่บ้านเขาทำธุรกิจร้านอาหารอยู่แล้วก็น่าจะเป็นลักษณะของคนทำธุรกิจหุ่นอาเซียหรือว่าทำธุรกิจสีเทาอะผมว่านะคนแบบนี้นะครับน่าจะหยิบจับธุรกิจสีเทาขึ้นนะฮะมือเขาน่าจะขึ้นในเรื่องพวกนี้นะโอ๊ตเนี่ยผมว่าแมงดาครับน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะฮะแมงดาหรือว่าคนคุ้มซ่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเหมาะละเครื่องจักรด้วยมันคือเครื่องจักรอ่ะเครื่องจักรทางด้านเซ็กอ่ะขายหมูคือหน้าตามันให้มากเลยนะคือชอบใส่เสื้อลายยืนอยู่แผงหมูเงี้ยเคยไปไหมแล้วมีเสื้อกล้ามน่าจะใช่ถอดหมวกหน่อยใช่เลยก็มีทำกับที่บ้านมันบ้านทำพวกหมูกระทะอะไรเงี้ยถ้าไปขายหมูกระทะก็เหมาะส่งมันได้บ้านเขามีหมูกระทะมั้งกิจการเขาขายหมูกระทะดีแล้วโอ๊ตก็ส่วนใหญ่คุยเรื่องนะคุยอะไรวะถามอะไรมาวะเนี่ยถ้าคือเขาอารมณ์ดีเนี่ยเขาสามารถหัวเราะได้ตลอดเวลาหัวเราะอะไรก็ได้แบบหัวเราะแบบมีความสุขสุดๆอะไรเงี้ยลิ้นเปรี้ยวเหมือนกันอะไรเงี้ย Hey you go girl hiWhat's up, yeah, you go girl, hi girl, how are you girl? Bye girl. Yeah, you go girl. คือเกินสำเนียงฝรั่งไปเยอะเลย จริงๆมีหลากหลายนะคุยเรื่องชีวิตก็มีคุยเรื่องการงานที่เป็นแบบซีเรียสเลยก็มีคุยเรื่องกล้องก็มีไอ้นี่เป็นตัวที่แบบป้ายยาเยอะมากคือมันศึกษาจริงนะอย่างไลก้าเนี่ยมันก็จะรู้ทุกรุ่นรู้ทุกรายละเอียดรู้ทุกระบบไอ้นี่ดียังไงคือถามมันได้มันเป็นกูรูกับ2คือมันก็จะเป็นคนที่ป้ายยาเลยพี่แม่งอันนี้ต้องมาของนี้แม่งต้องมีจำเป็นเลยนะพี่ซื้อนี้แม่งไม่มีทางตกรุ่นแม่งดีหลังๆมันไปถึงนาฬิกาซึ่งนาฬิกาเนี่ยกูไม่ตามมึงแล้วนะถามล่าสุดไปเจอเลื่อนไอโอสเลื่อนเท่าไหร่ในใจเราก็คิดแบบ 8-9 หมื่นประมาณนั้นแม่งจบด้วย2ล้าน6มึงบ้าหรือเปล่าไอโอสควายแล้วยี้ยี้ยี้ซื้อนาฬิกาขนาดนี้สันดานแต่โอสชอบแซวชอบเดินไปหยิบข้อมือมาโอ้โหนี่เมียรู้ไหมเนี่ยเลื่อน2ล้านกว่านะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยซื้อปาเต้เลื่อนแรกไอเลื่อน2ไอเลื่อน3ไอเลื่อน4แล้วชอบคุยเรื่องนี้ทักด้วยนาฬิกาก่อนแล้วก็ค่อยคุยเรื่องงานนะครับก็คุยตามเรื่องแหละที่มีงานที่ต้องทำด้วยกันก็อาจจะไม่ได้ล้วงลูกลึกขนาดนั้นครับแต่จริงก็เป็นพี่ที่น่ารักที่อยู่ร่วมค่ายซึ่งเรามีโอกาสได้พูดคุยกับพี่โอ๊ตมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเราตั้งใจจะเขียนเพลงให้เขาหลังจากพูดคุยกันมานานเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าพี่โอ๊ตเป็นคนยังไงซึ่งเราก็ค่อนข้างรู้แหละว่าข้างในจริงๆมันไม่ได้ขำได้ตลอดอยู่แล้วคือด้วยธรรมชาติของคนไม่มีใครขำได้ตลอดอยู่แล้วแต่ยิ่งเราได้คุยกับพี่โอ๊ตเรายิ่งรู้ว่าเขาแคร์คนรอบๆมากขนาดไหนจนบางทีทำให้ตัวเองเศร้าทำให้ตัวเองซึมข้างในแล้วก็เดี๋ยวอยู่ในเพลงที่เป็นแบบนี้ฉันเต็มใจคือในความรู้สึกของความเป็นเพื่อนครับโอ๊ตจะเป็นคนที่พูดคำว่าเพื่อนเป็นแล้วไม่หายอันนี้คือคำที่ผมจำคำของโอ๊ตมาตลอดนานว่ามันเป็นเพื่อนแล้วยังไงแล้วมันไม่หายแน่นอนถึงแม้เราจะไม่ได้คุยกันทุกวันถึงแม้เราจะไม่ได้เจอกันตลอดเวลาแต่ก็ยังคิดถึงกันเสมอก็ยังตาม Facebook IG Twitter อะไรตลอดแต่อาจจะไม่ได้โทรคุยกันเพราะต่างคนต่างยุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพื่อนไปแล้วไม่หาย